อะไรที่เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เราในฐานะแฟนคลับเราสึกว่าอยากจะแชร์ให้คนอื่นได้รู้กันคะคือช่วงแรกๆนี่แบบว่ารู้สึกว่าทรมานมากค่ะหมายถึงว่าพอเป็นแฟนคลับที่โดนล่มเรือบ่อยๆอะค่ะ คือเราจะเป็นคือด้อมเป็นด้อมจะบอกว่าเป็นคู่จิ้นที่ทุกคนมาจะถามว่าเป็นจริงหรือเปล่าว่าตอนช่วงแรกๆก็จะให้คำตอบไม่ได้ว่าเป็นจริงไหมเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็จะจิ้นกันเองคุยกันเองในกลุ่มว่าเออน่ารักดีโมเมนต์นี้น่ารักโมเมนต์นั้นน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าเขาจะเปิดตัวได้ก็คือแบบจริงๆก็คือเจ็บมาเยอะขอถามความรู้สึกหน่อยได้ไหมในฐานะที่เราเป็นแฟนคลับของการเป็นคู่จิ้นมาก่อนที่บอกว่าเรือล่มบ่อยอะทุกครั้งที่เรือล่มมันเป็นความรู้สึกยังไงอะนันอยากรู้ก็เหมือนกับแบบว่าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาเวลาเขามองไปมันน่ารักจังเลยแบบเอ้ยต้องมีโมเมนต์มันต้องมีซัมติงอะคือหมายถึงว่าความรู้สึกมันจะความเชื่อข้างในอะว่าเขาต้องมีซัมติงแน่เลยแต่แบบทุกครั้งเราก็สมมติว่าเราคิดว่าเดี๋ยวเขาทำงานด้วยกันตรงนั้นตรงนี้เขาจะไปกินข้าวด้วยกันไม่น่าหรืออะไรเงี้ยหมายถึงว่ามันเป็นความรู้สึกแบบอันวัยแบบอันนี้น่ะนะคะแล้วที่นี้ก็แบบสุดท้ายก็โดนล่มเรือว่าแบบอ๋อไม่ใช่ค่ะณเดชน์ไม่ได้สมมติว่าเราคิดว่าณเดชน์คนถ่ายรูปอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณแม่คนถ่ายรูปค่ะอะไรเงี้ยเขาฟิลแบบโดนหักหน้าแบบโอเคขอโทษแล้วกันที่คิดไปก่อนอะไรโอ้ยแต่ว่าตอนที่เขาเปิด IG อ่ะก็ไม่ได้แบบก็ไม่ต้องล่มเรือกันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาก็ชัดเจนกันมากเลยเนาะพี่แบร์เนาะก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เปิดมาเพื่อตัวเองค่ะเขาเปิดมาเพื่ออวดแฟนค่ะโอ้ยโอ้ยคือแบบทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าเราคิดว่าอย่างนั้นเลยอ่ะคุณ NY มีอะไรจะพูดแทนใจเป็นตัวแทนของเรา NY ฝากไปถึงณเดชน์ยาย่าค่ะก็ต้องบอกว่าดีใจนะคะที่แบบว่าเขาเลือกมาทางนี้คือเราจะพูดในนี้คือด้วยยุคสมัยอะไรมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องความรักมันเป็นเรื่องของเขาสองคนคือถ้าสมมติว่าในวันนั้นเขาเลือกที่จะปิดต่อไปเราก็ไม่ได้ว่าอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าถ้าสมมติว่าวันนึงมันไม่ได้ไปต่อด้วยการทั้งคู่ก็ไม่มีใครเสียหายไปมากกว่านั้นคือไม่มีใครรู้นอกจากเขาสองคนเองอะไรเงี้ยค่ะแต่พอวันนี้มันเป็นใช่พอวันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจที่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รักกันแค่เพราะว่ากระแสหรือว่ารักกันเพราะว่าแบบทำงานผูกพันแค่เพราะผูกพันอะไรเงี้ยค่ะแบบจะบอกว่าอะไรดีแต่ว่าเรารู้สึกว่าดีใจที่เขาแบบรู้สึกว่าอยากเรียนรู้กันจริงๆแล้วก็รักกันจริงๆแล้วก็แบบมีอนาคตร่วมกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบรู้สึกดีก็ขอบคุณมากที่แบบว่าเปิดตัวสักทีเพราะเราก็จะได้ไม่ต้องแบบว่าโดนล่มเรืออีกต่อไปเพราะตอนนี้ไม่ใช่แค่เรือยอแล้วค่ะเพราะก็รู้สึกว่าส่งถึงเกาะแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยชอบจังเลยคุณหน่วยเปรียบเปรยได้เห็นภาพมากเข้าใจความรู้สึกเลยว่าแล้วนั่นก็ชื่นชมในคุณ NY มากเลยนะคะที่รู้สึกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าเขาจะคบกันด้วยงานหรือด้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราก็เคารพในสิทธิ์ของเขาเพราะว่าอย่างเรื่องความรักก็เป็นเรื่องส่วนตัวเนาะ